ิดค่าตอบแทนที่บินบรรลือฤทธิ์ได้รับค่ะเรียกได้ว่าสำหรับคุณบินที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานานนะคะเจ้าตัวนั้นช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะแน่นอนหลายคนคงจะทราบดีนะคะสำหรับทางด้านของเรื่องราวคุณสันติพิรมภักดีคุณพ่อของต๊อดปิติภกรมภักดีสามีนางเอกสาวอย่างนุ่นวรนุชโดยเขียนว่าท่านครับทำไมท่านถึงดีกับผมเหลือเกินครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ท่านผู้ชายคนนี้ทำให้ผมน้ำตาไหลแต่เช้าท่านสันติพิรมภักดีท่านให้เลขาส่วนตัวโทรมาหาผมโทรมาถามเรื่องมอบเงินให้พี่น้องชาวอีสานก็ถามว่าเหนื่อยบ้างไหมต้องการอะไรเพิ่มท่านสติเป็นห่วงพักผ่อนบ้างนะท่านบอกว่าเห็นในข่าวรู้สึกเพียวไปอย่างโหมเราต้องดูแลตัวเราเองให้แข็งแรงจะได้ดูแลคนอื่นได้แล้วงานส่วนตัวล่ะช่วงนี้คงไม่ได้ทำเลยใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงนะดูแลพี่น้องชาวอีสานที่ถูกน้ำท่วมให้ดีที่สุดอย่าให้ตกหล่นแม้แต่ครอบครัวเดียวปัญหาค่อยๆแก้ไขไปทุกคนที่บริษัทบุญรอดเป็นกำลังใจให้ทำให้ดีที่สุดสมกับที่เขานั้นไว้ใจนี่คือคำพูดของท่านที่ให้เลขาโทรมาให้กำลังใจผมแต่ที่ผมรู้สึกซาบซึ้งก็คือไม่ต้องห่วงนะเรื่องเงินท่านจะเพิ่มให้เป็นเดือนละ 100,000 บาทจะได้ไม่กังวลเรื่องงานที่กรุงเทพแต่ท่านให้ส่วนตัวนะจากเดือนละ 50,000 ให้ผมมา2ปีแล้วคราวนี้มอบมาอีก 50,000 เป็นเดือนละ 100,000 ตลอดไปจนกว่าชีวิตผมจะหมดลมหายใจผมขอกราบหัวใจท่านด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆทางทีมงานก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ